Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กับผมอีมานมัสยิดกลางเบตงในอิสมาอิลฮายมานุสเบตงก็คือเป็นเมืองใต้สุดสยามนะครับแล้วก็เป็นเมืองในหมอกที่นี่จะมีชาวมาเลเซียมาเที่ยวกันเยอะนะครับมัสยิดกลางเบตงเป็นมัสยิดที่เก่าและก็นานมากนะครับดูในทะเบียนของมัสยิดจะมีเลขที่11ก็คือณตอนนั้นจังหวัดยะลามีมัสยิด11มัสยิดคือนานมากอิมานของมัสยิดก็หลายรุ่นแล้วผมนี่เป็นรุ่นที่8นะครับเขาก็มีธรรมเนียบของอิมานนะครับอำเภอเบตงก็คือเป็นอำเภอที่1ในจังหวัดยะลาแล้วก็มีมัสยิดทั้งหมดในอำเภอเบตงก็คือ33มัสยิดแล้วก็จะกระจายไปแต่ละตำบลที่ผมรู้ก็คืออัยเวน13มัสยิดตานะเมระ3มัสยิดทานัมทิพย์2มัสยิดยะรม6มัสยิดและก็เทศบาลเมืองเบตงก็9มัสยิดนะครับในฐานะที่เป็นอิหม่านและก็เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาผมก็ได้ดูแลในเรื่องของกิจกรรมของมัสยิดอิหม่านคอติบวิลาและก็กรรมการมัสยิดนะครับอำเภอเบตงมีทั้งหลายเชื้อชาติก็คือมีทั้งจีนมีทั้งมุสลิมและก็พุทธนะครับสาเหตุอะไรที่ชาวเบตงเขาพูดภาษาไทยนะครับเมืองกรุงเทพในตัวเมืองนี้ก็จะพูดภาษาไทยนะครับบางทีภาษามลายูจะอ่อนไปหน่อยก็คืออย่างผมนี่นะเรียนมัธยมม.1 ถึงม.3ก็อยู่ในตัวเมืองในห้องจะมีคนจีนบ้างพุทธบ้างมุสลิมรวมกันอยู่มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเบตงนี่เป็นเมืองที่สงบในจุดนี้ผมอยากจะตอบไปว่าเพราะว่าเบตงนี่เป็นเมืองที่อยู่ด้วยกันได้คือจะยกตัวอย่างในวันรายอนะครับผมจะชวนเพื่อนๆที่เป็นพุทธเป็นคนจีนเนี่ยเขามาเที่ยวที่บ้านในวันรายอและก็อีกอย่างหนึ่งพองานของคนจีนนะเขามีงานแต่งงานเขาก็จะมีอาหารสั่งมาจากฮัลลาโดยเฉพาะ 4-5 โต๊ะนะครับในจุดนี้เราได้มองว่าเราได้เข้ากันได้คือเป็นมิตรภาพที่ดีตลอดไปและก็อีกอย่างหนึ่งเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าอะไรก็ทางราชการท้องถิ่นวันหน้าส่วนเขาจะมีส่วนร่วมอย่างเช่น 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวอำเภอเบตงมุสลิมชาวเบตงนี้ได้ประชุมกันชมรมอิหม่านกอติบวิลาคิดอยากจะพาจุฬามาเบตงนะครับในจุดนี้เราก็มีพลังประชุมกันหาทุนทุกๆอย่างแล้วก็สุดท้ายจุฬาก็มาที่เบตงมาเปิดงานเมาลิด2แผ่นดินท่านจุฬาได้มาที่มัสยิดนี้ด้วยนะครับมาละหมาดที่นี่จุฬาคนแรกที่มาละหมาดที่มัสยิดยามิอุลอะห์มาดีเบตงผมเป็นอิหม่ามก็ยินดีนะครับรู้สึกว่าเราทำได้แต่ว่าต้องมีหลายๆฝ่ายชมรมอิหม่านกอติบวิลาอุสตาดโรงเรียนเอกชนและก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับก็สุดท้ายมัสยิดกลางเบตงนี้เป็นมัสยิดที่อยู่ใต้สุดสยามและก็เป็นมัสยิดที่มีกิจกรรมมากหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมของมัสยิดกลางเบตงนะครับ